มาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศไปดูสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกานะคะเจอผลพวงจากพายุเฮอริเคนซอลลี่ค่ะพัดถล่มรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลอริดามิสซิสซิปปีและอาลาบามารัฐมิสซิสซิปปีและอาลาบามาก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะโดยสั่งอพยพประชาชนก็คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นสูงซัดฝั่งค่ะโดยประชาชนในเมืองเบเซนหลุยรัฐมิสซิสซิปปีเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่พายุโซนร้อนซอลลี่ก็เพิ่มความรุนแรงกลายเป็นเฮอริเคนระดับ1แล้วนะคะตามประกาศของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC โดยเฮอริเคนลูกใหม่กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งสหรัฐซึ่งจะกระทบต่อหลายรัฐในทางตอนใต้ของสหรัฐนะคะก็คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮอริเคนลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักวัดปริมาณฝนได้30เซนติเมตรกระแสลมแรง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหลายพื้นที่ทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งหรือ Storm Surge ที่อันตรายด้วยค่ะและขณะนี้เฮอริเคนซอลลี่ก็เคลื่อนตัวอยู่ห่างจากตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออกของปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะคะประมาณ220กิโลเมตรค่ะความเร็วลมเนี่ยสูงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริษัทพลังงานท่าเรือและโรงกลั่นน้ำมันก็รีบเร่งปิดบริษัทให้แล้วเสร็จขณะที่เฮอริเคนก็เคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าสู่ชายฝั่งสหรัฐ NHC นะคะก็แถลงข่าวนะคะบอกว่าคาดว่าซอลลี่เนี่ยจะมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ของหลุยเซนาตะวันตกของมิสซิสซิปปีซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง2รัฐเองตอนนี้ก็สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ราบต่ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่ผู้ว่าการรัฐหลุยเซนาบอกว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มจะฟื้นตัวจากเฮอริเคนลอร่าเมื่อเดือนที่แล้วก็มีการทวิตข้อความเมื่อวันจันทร์นะคะเตือนประชาชนบอกว่าให้ระมัดระวังและก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนที่รัฐอาลาบามาและมิสซิสซิปปีก็มีประกาศเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเฮอริเคนในระดับ1ด้วยค่ะซึ่งทาง NHC นะคะก็บอกว่าเฮอริเคนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางแล้วก็คาดว่าจะไม่พัดถล่มรัฐลุยเซียนาโดยตรงค่ะแต่อาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งที่สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ส่วนในเมืองนิวออร์ลีนเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐลุยเซียนาประชาชนที่อยู่นอกระบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเมืองก็ได้รับคำสั่งอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วนะคะซึ่งจนถึงวันจันทร์ค่ะมีบ้านเรือนเสียหายเกือบ 80,000 หลังในลุยเซียนายังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะผลจากเฮอริเคนลอร่าที่พัดถล่มเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนอกจากเฮอริเคนซอลลี่แล้วค่ะก็ยังมีพายุโซนร้อนอีก4ลูกนะคะก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮอริเคนที่มันพัฒนาการใหญ่ในปีนี้รวมไปถึงไฟป่าที่เลวร้ายก็เป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อนค่ะสลับพาไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจกันบ้างนะคะมีรายงานข่าวค่ะว่าอาลีบาบาเขาเตรียมที่จะลงทุนใน Grab มูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันเพื่อที่จะมาขยายลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนกำลังเจรจาเพื่อจะลงทุนมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์กับบริษัท Grab Holding Inc ผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันยักษ์ใหญ่ในเอเชียแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมนะคะว่าอาลีบาบาจะใช้เงินส่วนหนึ่งจากจำนวนดังกล่าวเพื่อจะซื้อหุ้นบางส่วนของ Grab ที่บริษัท Uber เทคโนโลยีถือครองอยู่ก็คาดว่าดีลดังกล่าวนี้อาจจะเป็นดีลที่มีมูลค่าสูงสุดของอาลีบาบาในการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่อาลีบาบาเข้ามาลงทุนใน Lazada เมื่อปี2559ค่ะหนึ่งในแผนที่อยู่ระหว่างการพูดคุยระหว่างอาลีบาบากับ Grab นะคะก็คือการรวมเครือข่ายการขนส่งของ Grab เข้ากับ Lazada เพื่อจะให้ Grab เนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นค่ะซึ่งเม็ดเงินทุนดังกล่าวก็คิดเป็นประมาณ1ใน5ของมูลค่าประเมินล่าสุดของ Grab อยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ขณะที่ตลาดก็กังวลนะคะว่า Grab เองจะสามารถสร้างมูลค่าได้กับเท่าที่ลงทุนไปได้หรือไม่หลังจากต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้กลุ่มนักลงทุนเดิมก็ผิดหวังกับการแข่งขันอันดุเดือดกับ Gojek โดย Gojek ที่ว่านี้เขาเป็นคู่แข่งของบริษัท Grab ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในธุรกิจ Delivery ก็ให้บริการรับส่งผู้โดยสารแล้วก็ให้บริการชำระเงินในช่วงกลางปีนี้นะคะ Grab ก็ประกาศปรับลดพนักงานแล้วก็ปลดพนักงานไปราว 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดพร้อมกับมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายหลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยขณะเดียวกัน Grab ก็ยืนยันนะคะว่าการปลดพนักงานดังกล่าวจะเป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้และจะไม่มีการปิดสำนักงานใดๆด้วยค่ะ
ไปดูกรณีของอินโดนีเซียกันบ้างนะคะหลังจากเจอว่าเรือจากกองกำลังของจีนเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำย่านเศรษฐกิจก็เลยทวงถามจากจีนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะเป็นเรือ CCG5204 ของกองกำลังป้องกันชายฝั่งจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ติดต่อไปยังผู้แทนของรัฐบาลจีนเพื่อจะขอคำอธิบายโดยทางสำนักงานความมั่นคงทางทะเลอินโดนีเซียบอกว่าเรือของจีนลำนี้ยืนกรานว่ากำลังลาดตระเวนในน่านน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนเขาอ้างกรรมสิทธิ์อ้างอิงจากแผนที่เส้นประ9เส้นซึ่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายไม่เห็นด้วยนะคะและเรือลำนี้ก็ออกจากพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับนิวข่าวค่ำแล้วนะคะขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC เสื้อผ้าจากแอโร่และแอลด้วยค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการแหล่งข่าวเล่ามากับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ